ฉียวไปเฉียวมาปัตตานี FC นี่มาดูความเคารพระหว่างอุดรมายืนอายุทยา FC แล้วด้วยครั้งหนึ่งในการแข่งขันปัตตานีครับผมดิวิชั่น2รอบแชมเปี้ยนส์ลีกปี2012นะครับผมเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ผ่านการเล่นในลีกภูมิภาคโดยเฉพาะรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะฮะมาอย่างโชคชนนะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่นึงสุดยอดทีมของ2ภาคจะมาเจอกันที่แฟนบอลสนามรอบบอลสีอยุธยาแห่งนี้นะครับผมโอตาบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เคยเป็นราชธานีไทย417ปีจังหวัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์จารึกมากมายและวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลลีกภูทรหรือว่าลีกดิวิชั่น2ซึ่งสนามแห่งนี้จะใช้เป็นสนามตัดสินในการเตะรอบเพลย์ออฟเพื่อหาทีมที่จะได้ตั๋วไปสุดท้ายในการเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก